ประกาศแล้วนะ3ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืนค่ามิเตอร์ไฟฟ้านะกำหนดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะสำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงานแจ้งขั้นตอนการขอรับเงินคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าโดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของมิเตอร์สามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด-19 ได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะฮะผู้ยื่นเรื่องนะสามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงนะฮะสำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพนะฮะและสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งหากข้อมูลการลงทะเบียนถูกต้องนะและตรงกับข้อมูลของการไฟฟ้าที่มีอยู่นะจะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่31มีนา2563นี้เป็นต้นไปนะจนกว่าจะจ่ายครบตามจำนวนทั้งหมด 21.5 ล้านรายนะวงเงินทั้งหมด 30,000 ล้านบาทนะนอกจากนี้นะการไฟฟ้ายังเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางระบบแอปพลิเคชันของการไฟฟ้าได้ด้วยนะสามารถลงทะเบียนได้โดยเข้าไปในแอปพลิเคชันของการไฟฟ้านะกรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะและกรอกชื่อนามสกุลและกรอกเลขที่สัญญาที่มีอยู่ในบิลไฟฟ้านะสามารถทำลงทะเบียนได้ทางออนไลน์ได้เช่นกันนะแต่ตอนนี้นะเบื้องต้นคือให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ได้เลยนะซึ่งมีทั้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนนครหลวงนะและสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ทำการสำนักงานการไฟฟ้าได้เลยนะและสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันได้ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องของเรานะหากมีข่าวสารใดๆมาอัปเดตต่อนะเราจะนำมาเสนอให้ท่านรับชมกันต่อไปนะโปรดติดตามโดยกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยครับขอบคุณครับ